สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะให้ YouTube เล่นเพลงแบบปิดหน้าจอหรือว่าขณะที่เราเล่นแอปอื่นโดยที่เพลงตรงนั้นค่ะหรือว่าคลิปเสียงตรงนั้นค่ะไม่ได้ดับไปเนาะอย่างแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ให้เราไปเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งค่ะที่เราต้องการจะฟังเนาะตรงนี้ขอเป็นคลิปตัวเองนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะคลิปนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้มากดตรงแชร์นี่นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ให้เรามาที่เจ้าตัวโคมนี่ค่ะกดวางลิงก์ที่เราก๊อปมานะคะเมื่อกี้กดไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจุด3จุดตรงนี้ให้เราเลื่อนมาเป็นเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะคะเดี๋ยวขอเช็คอีกครั้งนะคะโอเคติ๊กแล้วนะคะแล้วก็มากดให้คลิปเล่นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีตัวแอปเดี๋ยวเราลองมาปิดตัวแอปโคมก่อนนะคะเสียงเขาก็จะหายใช่ไหมคะตอนนี้ให้เราเลื่อนตรงเนี้ยลงมานะคะตรงเนี้ยหน้าจอของเราตรงเนี้ยลงมาเราจะสังเกตเห็นอันแรกใช่ไหมคะวิธีส่งรูปภาพตรงเนี้ยที่เขาจะมีตัวเหมือนสามเหลี่ยมนะคะให้เรากดเพลย์นะคะกดเล่นแล้วก็มาที่ช่องแชทเนาะเดี๋ยวเราจะสาธิตส่งกับแชทคนนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็ให้มากดตรงนี้เนาะเขาก็จะยังเล่นเพลงเล่นคลิปอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเปิดให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะส่งเนาะเปิดอะไรว่าจะส่งรูปนี้นะคะตัวเสียงตัวคลิปตรงนี้เสียงก็ยังอยู่แล้วก็ให้มาดูตรงนี้ค่ะต้นฉบับตรงนี้ค่ะเนาะไม่ว่าเราจะเล่นคลิปอะไรต่างๆก็จะขึ้นข้อความละเอียดเสียงเกี่ยวกับรูปภาพมาให้เราเนาะแล้วก็กดที่ไม่ว่าเราจะลองปิดเครื่องนะคะเสียงตรงนี้ก็จะยังอยู่เนาะลองเข้าไปดูเนาะเวลาเราดาวน์โหลดค่ะให้เรามาดาวน์โหลดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกวิธีนึงก็คือการที่เราส่งรูปก็คือแบบที่ใช้เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็แบบตัว Google Chrome นะคะใช้ได้ทั้ง2อย่างเลยเลือกรูปนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับตรงนี้เราจะไม่ติ๊กเนาะถ้าติ๊กมันจะขึ้นสีเขียวใช่ไหมคะ